全体兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พวกผมอับดุลรชิดอับดุลสลามในขาต้นชั่วโมงครับนักวิทยาศาสตร์ก็เผยผลวิจัยว่าคลื่นโซน่านั้นมีผลกระทบกับวาฬโดยเฉพาะพฤติกรรมการหาอาหารและยังเป็นเหตุให้วาฬนั้นว่ายผิดทิศผิดทางจนนำไปสู่การเกยตื้นขึ้นสู่ชายฝั่งและนักวิทยาศาสตร์ยังได้เรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้คลื่นโซน่าด้วยวันนี้คลัสเครเดียรีเสิร์ชคอลเลกทีฟประจำกรุงวอชิงตันได้เปิดเผยผลวิจัยคลื่นโซนคลื่นเสียงโซน่าว่าสัญญาณโซน่าใต้น้ำที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหารเรือสำรวจและเรือเดินสมุทรอาจเป็นเหตุทำให้วาฬสีน้ำเงินเสียชีวิตได้เพราะว่าสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนิดนี้เมื่อได้รับความถี่เสียงจากคลื่นโซน่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเฉพาะการออกหาอาหารที่เปลี่ยนไปเช่นวาฬจะไม่กินเหยื่อที่มีสารอาหารครบถ้วนจนทำให้ร่างกายของวาฬนั้นอ่อนแอลงและอาจจะถึงขั้นขาดสารอาหารได้และยังส่งผลให้วาฬว่ายน้ำผิดทิศผิดทางจนนำมาสู่การขึ้นเกยตื้นบนชายฝั่งได้ทั้งนี้สำหรับสาเหตุของการเกยตื้นที่มาดากัสการ์ก็ยังไม่ทราบสาเหตุอย่างแน่ชัดแต่งานศึกษาครั้งนี้ก็เปิดเผยข้อมูลว่าวันหนึ่งก่อนที่จะมีการเกยตื้นนั้นพบเรือสำรวจที่มีการใช้คลื่นเสียงโซน่าบริเวณแนวหินปะการังใกล้กับที่เกิดเหตุด้วยด้านดร.โฮเวิร์ดโรเซนบลัมผู้อำนวยการ Ocean Giant Program ของ Wildlife Conservation Society กล่าวว่านี่เป็นหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากเสียงรบกวนที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลปัจจุบันมีการใช้ระบบโซน่ากันมากขึ้นทั้งเรือของทหารและเรือสำรวจเพื่อความแม่นยำในการทำแผนที่ใต้ท้องทะเลเราหวังว่าผลการวิจัยในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจะออกกฎระเบียบที่ชัดเจนในการใช้โซน่าและให้ทุกคนลดการเสี่ยงในเรื่องนี้เพื่อปกป้องชีวิตในทะเลโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลซึ่งมีความอ่อนไหวอย่างมากต่อเสียงรบกวนที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์และพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา 15:00 น.ครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์Chanting, chanting, 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 chanting,